พร้อมแล้วนะคะโอเคบ่าย2 โมงตรงนะคะโอเคค่ะขออนุญาตบอกหัวข้อกันก่อนเนาะอีกรอบหนึ่งนะคะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่านะคะวาดภาพแบบดิจิทัลนะคะผ่านศิลปะนะคะดูเดิลนะคะซึ่งวันนี้นะคะเนยนะคะชื่อกัญญารัตน์ลิ้มรวมทรัพย์ค่ะเป็น Apple Professional Learning Provider นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการนำเทคโนโลยีของ Apple นะคะมาประยุกต์ใช้ในด้านของการศึกษานะคะซึ่งได้รับการรับรองจากบริษัท Apple นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเนยมีผู้ช่วยสุดหล่อนะคะที่ช่วงเช้าเนี่ยได้มีเซสชั่นสอนไปแล้วเกี่ยวกับการใช้ Safari นะคะก็พี่ชัดนะคะเขาชื่อว่าคุณชัดลมเชยค่ะหรือว่าพี่แมวนั่นเองพี่แมวทักทายคุณครูหน่อยนะคะขอบคุณครับคุณเนยสวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับสวัสดีครับมีอะไรแชทมาถามกันนะครับขอบคุณนะคะพี่ชัดก็มีอะไรนะคะพี่ชัดจะคอยดูแลในกลุ่มแชทนะคะถ้าคุณครูมีคำถามก็สอบถามพี่ชัดได้เลยนะคะสำหรับหัวข้อนะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าศิลปะดูเดิลนะคะคืออะไรนะคะแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรนะคะวิธีการเรียนแบบนี้ดีอย่างไรหรือว่า lesson idea นะคะก็ให้คุณครูได้เห็นแนวทางในการนำกิจกรรมพวกนี้นะคะไปจัดในแต่ละวิชานะคะรวมไปถึง how to นะคะทำยังไงนะคะได้ฝึกวาดรูปดูเดิลในรูปแบบต่างๆนะคะรวมไปถึงเซสชันของ lesson idea นะคะเป็นตัวอย่างนะคะกิจกรรมเดโมนะคะให้คุณครูได้เห็นนะคะว่าการนำกิจกรรมมาจัดในห้องเรียนหรือว่าในลักษณะแบบนี้นะคะเราจะสามารถนำไปใช้ได้ยังไงได้บ้างนะคะรวมไปถึงจะมีบอกการใช้เทคนิคเกี่ยวกับการใส่แอนิเมชันให้ศิลปะดูเดิลของเราด้วยนะคะแล้วช่วงสุดท้ายนะคะจะเป็นช่วงของการถามตอบนะคะแล้วก็สะท้อนคิดร่วมกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเห็นคุณครูนะคะเห็นรูปไหมคะว่าให้คุณครูย้อนวัยไปนิดนึงนะคะสมัยเด็กๆนะคะตอนที่เรียนนะคะเคยวาดภาพหรือวาดรูปบนหนังสือค่ะในสมุดตอนที่เรียนอยู่หรือไม่คะถ้าเคยให้พิมพ์เคยมาในแชทเลยนะคะถ้าไม่เคยพิมพ์ว่าไม่เคยค่ะอันนี้ให้ย้อนวัยนิดนึงนะคะว่าตอนเด็กๆเราเคยวาดรูปอะไรแบบนี้ลงในหนังสือไหมตอนที่แบบเราเรียนอยู่ในห้องนะคะวาดตลอดนะคะจริงๆแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็วาดกันเนาะไม่เคยโกครูว่านะคะโอ้โหเป็นนักเรียนน่ารักมากๆนะคะเนยเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่วาดไปเรียนไปนะคะมือก็วาดไปการ์ตูนแบบนี้เลยค่ะตามตัวอย่างในรูปเลยนะคะอันนี้แหละค่ะคือศิลปะดูเดิลนะคะจริงๆแล้วนะคะคำว่าดูเดิลเนี่ยจะเป็นหมายถึงนะคะเส้นขยุกขยิกอะไรที่แบบเป็นรูปเป็นร่างนะคะจริงๆแล้วไม่ต้องเป็นภาพที่สวยงามนะคะเป็นอะไรเส้นอะไรที่เราวาดตามอารมณ์ตามฟีลลิ่งของเราในห้องเรียนนะคะหรือตอนที่คุณครูประชุมอยู่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยคุณครูแบบมีช็อตโน้ตอยู่ก็จะวาดรูปไปนะคะอันนี้แหละค่ะชื่อเขาจะเรียกว่าศิลปะดูเดิลนะคะซึ่งศิลปะดูเดิลตรงนี้นะคะก็ไม่จำกัดเนาะว่าจะต้องออกมาแบบสวยงามนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากมายค่ะไม่ต้องมีแพทเทิร์นใดๆนะคะนี้ศิลปะดูเดิลที่คุณครูทุกท่านนะคะสามารถวาดกันได้นะคะไม่วาดไม่เก่งไม่เป็นไรนะคะอันนี้ดูเดิลนะคะซึ่งเหมือนกับเด็กชายโจเซฟเวลนะคะเด็กคนนี้นะคะเขาอายุ10 ขวบนะคะเป็นเด็กอังกฤษนะคะซึ่งเด็กคนนี้นะคะเขาประสบความสำเร็จค่ะในการวาดดูเดิลนะคะที่กำแพงของร้านอาหารร้านหนึ่งในอังกฤษนะคะซึ่งสร้างรายได้นะคะให้กับครอบครัวเขานะคะบรรยากาศย้อนกลับไปของโจเวลเนี่ยที่โรงเรียนนะคะเด็กอายุ10 ขวบเขาจะมีสมาธิสั้นใช่ไหมคะฉะนั้นโจเวลเขาก็เลือกที่จะวาดรูปดูเดิลระหว่างที่เรียนเหมือนที่เราเรียนทำกันนี่แหละค่ะก็คือวาดลงปกหนังสือวาดลงในสมุดวาดลงบนโต๊ะบนกำแพงพื้นผิวทุกพื้นผิวที่เขาสามารถวาดได้นะคะจนทำให้คุณครูเนี่ยที่เขาสอนอยู่เนี่ยสังเกตเห็นว่าพฤติกรรมของโจเวลเนี่ยมันดูน่าเป็นห่วงนะคะเป็นกังวลนะคะว่าจะแบบทำเรื่องเดือดร้อนให้เพื่อนหรือเปล่าหรือจะแบบเป็นปัญหาให้กับโรงเรียนหรือเปล่านะคะแต่ว่าผู้ปกครองของโจเวลค่ะเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะเขาคิดว่ามันคือพรสวรรค์หรือเป็นสิ่งที่โจเวลเขามีอยู่นะคะผู้ปกครองเขาก็เลยเลือกที่จะสนับสนุนให้เขาเรียนพิเศษนะคะในช่วงหลังเลิกเรียนในวิชาศิลปะค่ะเพิ่มเติมนะคะ
ซึ่งโจเวลเมื่อได้เขาได้เรียนศิลปะเพิ่มเติมอ่ะเขาก็ได้โพสต์นะคะผลงานออกลงโซเชียลนะคะเป็นผลงานศิลปะดูเดิลที่เขาวาดนะคะจนเจ้าของร้านอาหารได้มาเห็นโจเวลผลงานของเขานะคะก็พิมพ์ทักมานะคะก็แบบขออนุญาตจ้างโจเวลนะคะไปเขียนไปออกแบบนะคะผนังให้เขาหน่อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาเลยนะคะฉะนั้นทุกๆคนนะคะไม่ต้องกังวลว่าเออเราจะวาดไม่สวยแล้ววาดไม่ได้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะค่อยๆฝึกแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะการวาดภาพดูเดิลเนี่ยนอกจากเป็นแค่รูปภาพปกติทั่วไปแล้วคุณครูคิดว่าดูเดิลเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะเดี๋ยวเนยจะให้คุณครูนะคะลองคิดถึงนะคะทักษะหนึ่งนะคะน่าจะคุ้นเคยกันดีค่ะทักษะนี้นะคะมีชื่อว่า visual thinking นะคะหรือว่าทักษะการคิดด้วยภาพนะคะทักษะการคิดด้วยภาพคืออะไรนะคะเนยมั่นใจเลยค่ะว่าทักษะนี้นะคะคุณครูมีทุกคนนะคะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อเราย้อนไปตอนเด็กๆตอนอนุบาลนะคะคุณครูเนี่ยจะวาดรูปเป็นก่อนจะวาดภาพกันเป็นก่อนเช่นวาดรูปบ้านรูปทะเลรูปอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมีทักษะการอ่านแล้วก็การเขียนเนี่ยฉะนั้นทุกคนวาดภาพเป็นก่อนอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวนายจะให้คุณครูทุกท่านนะคะลองหลับตาค่ะหลับตานะคะแล้วเนยจะพูดคำว่า iPad มีคุณครูท่านไหนไหมคะที่เห็นคำว่า iPad ขึ้นมาเป็นตัวอักษรหรือเห็นเป็นรูปภาพคะคุณครูพิมพ์มาในแชทได้เลยค่ะว่าตอนที่คุณครูหลับตาแล้วเนยพูดว่า iPad คุณครูเห็นเป็นรูป iPad เห็นเป็นรูปอะไรหรือว่าเห็นเป็นข้อความคะพิมพ์มาเลยค่ะส่วนใหญ่นะคะพิมพ์ว่าเห็นเป็นรูปภาพ iPad มีเห็นเป็นรูปอื่นไหมคะส่วนใหญ่จะเห็นเป็นรูป iPad นะคะซึ่งไม่แปลกค่ะเพราะว่าทำไมเราถึงเห็นเป็นภาพนะคะเพราะว่าสมองของมนุษย์เราเองอะค่ะจะสามารถจดจำนะคะรูปภาพได้ดีกว่าข้อความนะคะฉะนั้นตอนเด็กๆก็เหมือนกันค่ะที่เราเรียนกอไก่ขอไข่คุณครูเขาก็จะให้เราดูรูปไก่รูปไข่นะคะเราก็จะจดจำว่าอ๋ออันนี้คือไก่นะนี่คือไข่นะคะก็อันนี้ก็คือทักษะ visual thinking หรือการคิดด้วยภาพนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าแล้วการวาดดูเดิลนะคะจะมาสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างไรนะคะซึ่งการวาดดูเดิลอะค่ะจะช่วยพัฒนานะคะระบบนะคะสมองของเรานะคะได้จดจำได้ดีนะคะในทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะรวมไปถึงช่วยเพิ่มสมาธินะคะช่วยให้เรามีจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะระหว่างที่เราเรียนอยู่หรือประชุมอยู่นะคะตาเรานะคะมองที่สไลด์ใช่ไหมคะแล้วก็หูแล้วก็ฟังนะคะแล้วมือเราก็จดแล้วก็วาดไปนะคะอันนี้ก็คือเราจะมีสมาธิมากขึ้นนะคะรวมไปถึงจะสามารถช่วยวิเคราะห์นะคะปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพคือยังไงนะคะก็คือเวลาที่เรามีปัญหาขึ้นมานะคะเราสามารถเขียนปัญหาออกมาเป็นรูปภาพแล้วก็จัดลำดับความคิดนะคะค่อยแก้ไขปัญหาไปทีละขั้นตอนนะคะจะทำให้เราแก้ไขได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะขณะที่อยู่ในสถานการณ์ที่กดดันนะคะหรือว่าสถานการณ์ที่เราท้าทายหรือแบบหูจะพรีเซนต์งานละเอียดหรือว่าจะสอนเด็กอะไรแบบนี้แล้วนะคะการวาดดูเดิลทำให้เรารู้สึกรีแลกซ์หรือว่าผ่อนคลายได้นะคะแล้วก็อีกข้อดีนึงนะคะก็คือช่วยให้เรานะคะมีความคิดสร้างสรรค์กระตุ้นให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเนยจะแนะนำตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่คุณครูนะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้เลยนะคะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมดูเดิลนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะโดยที่ให้นักเรียนนะคะจดสรุปนะคะเนื้อหานะคะแล้วก็วาดดูเดิลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาลงไปทำให้ดูน่าสนใจนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นเรื่องของสารรับตัวนะคะสารรับตัวเนี่ยเขาก็จะเด็กๆนักเรียนก็จะวาดรูปที่เป็นหลอดทดลองหรือเป็นสารต่างๆนะคะก็สอดคล้องกับเนื้อหานั้นๆนะคะอันนี้ในเชิงของวิชาวิทยาศาสตร์นะคะส่วนวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็สามารถให้นักเรียนนะคะวาดรูปสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ระหว่างที่แก้โจทย์ปัญหาได้ด้วยนะคะ
ันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะก็ทำให้ดูน่าสนใจนะคะลงสีไปให้ดูสดใสมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์แล้วก็รูปวาดรูปที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับตัวปัญหานั้นๆ นะคะก็เด็กๆก็จะเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์ด้วยนะคะรวมไปถึงวิชาดนตรีนะคะคุณครูสามารถให้นักเรียนนะคะทบทวนเนื้อหาหรือว่าสิ่งที่เขาจดจำได้นะคะว่าเช่นเครื่องดนตรีที่เขารู้จักนะคะให้เขาวาดดูดเดิลลงไปนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะเขียนตัวโน้ตที่เขาจำได้ว่าตัวโน้ตที่เขารู้จักเป็นอะไรยังไงนะคะก็ให้เขียนดูดเดิลเข้าไปได้ในลักษณะแบบนี้ได้เลยนะคะอย่างวิชาศิลปะศึกษานะคะคุณครูวิชาศิลปะก็ทำให้นักเรียนเนี่ยทบทวนเนื้อหาได้อีกเช่นเดียวกันโดยที่นักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนวาดรูปทรงที่นักเรียนจำได้แล้วก็วาดรูปเครื่องมือที่อยู่ในห้องนี้ในวิชาศิลปะในห้องศิลปะนี้เครื่องมืออะไรที่นักเรียนสังเกตเห็นให้วาดดูดเดิลลงไปนะคะอันนี้ก็ให้นักเรียนวาดได้นะคะส่วนวิชาสังคมศึกษานะคะสังคมศึกษานี้ก็หลากหลายเลยนะคะให้เขาวาดรูปที่สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์นะคะหรือว่าวาดสถานโบราณสถานหรือว่าสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยหรือต่างประเทศอันนี้ก็แล้วแต่คุณครูเลยว่าจะจัดกิจกรรมให้นักเรียนเขาวาดดูดเดิลในลักษณะไหนนะคะต่อมาวิชาภาษาอังกฤษค่ะก็สามารถให้นักเรียนนะคะเขียนเป็นไดอารี่ประจำวันเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะคะรวมไปถึงวาดรูปดูดเดิลเล็กๆนะคะประกอบไปด้วยเขาจะได้สนุกสนานไปกับการจดบันทึกไดอารี่เป็นภาษาอังกฤษหรือนะคะคุณครูสามารถทำเป็นบัตรคำให้เขาอะค่ะวาดดูดเดิลเล็กๆแล้วก็เขียนคำศัพท์ประกอบไปด้วยอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมที่สนุกสนานนะคะแล้วก็วิชาภาษาไทยค่ะภาษาไทยนี้ก็หลากหลายเลยนะคะก็สามารถให้เขาจดสรุปเนื้อหาได้นะคะอันนี้เนี่ยภาษาไทยจะดีตรงที่ว่าสามารถมีรูปภาพให้เขาวาดนะคะในเชิงอุปมาอุปไมยได้นะคะเช่นอย่างนี้ตัวอย่างนะคะสัญลักษณ์ในกลอนเนี่ยเขาแทนสุนัขจิ้งจอกนะคะเป็นคนเจ้าเล่ห์นะคะนักเรียนก็จะวาดรูปสุนัขจิ้งจอกแทนคนเจ้าเล่ห์เข้าไปในกลอนนั้นนะคะซึ่งดูดเดิลนักเรียนออกมาน่ารักมากๆเลยนะคะคุณครูสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้เลยนะคะส่วนอันนี้สุดท้ายนะคะเป็นวิชาสุขศึกษาพละสื่อสารนะคะสามารถให้นักเรียนจดสรุปนะคะโดยการใช้ดูดเดิลได้นะคะทบทวนความเข้าใจนะคะอันนี้เป็นเรื่องของระบบหมุนเวียนเลือดนะคะก็ให้เขาเขียนรูปภาพน่ารักน่ารักไปได้เลยนะคะตอนนี้คุณครูน่าจะเห็นไอเดียนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวเนยจะให้คุณครูนะคะวอร์มมือนะคะวอร์มมือนะคะตอนนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็เดี๋ยวเราจะใช้แอปพลิเคชันนะคะ Keynote นะคะว่าจะบอก how to ว่าเดี๋ยวเราจะวาดรูปอะไรกันยังไงนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะก็คือ Apple Pencil นะคะถ้าคุณครูมีนะคะก็สามารถนำมาใช้ได้เลยนะคะซึ่งแอปพลิเคชันที่เราใช้คือ Keynote เนาะคุณครูทุกท่านมีอยู่แล้วเนาะเป็นแอปที่มากับเครื่องนะคะอีเมลที่เนยส่งให้ไปนะคะให้คุณครูเนี่ยอัปเดต Keynote ที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแต่ถ้าเกิดคุณครูไม่ได้อัปเดตเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตอนแรกที่เนยให้อัปเดตเนี่ยเพราะว่าหน้าตาแอปพลิเคชันจะได้เหมือนกันนะคะแต่จริงๆเนี่ยทั้งเวอร์ชั่นเก่าและเวอร์ชั่นใหม่สามารถวาดรูปได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้นะคะเนยจะแนะนำวิธีเทคนิคการวาดดูดเดิลนะคะจากรูปทรงต่างๆตอนนี้เนยจะแนะนำกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้ดูไปพร้อมๆกันก่อนนะคะก็ปกติอะค่ะรูปร่างพื้นฐานที่เราจะวาดรูปกันในวันนี้ก็คือวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมหรือห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้แล้วแต่เรานะคะซึ่งรูปทรงสองมิติเหล่านี้นะคะสามารถจินตนาการนะคะวาดรูปต่อยอดเป็นสัญลักษณ์อื่นๆได้อีกด้วยนะคะเช่นรูปภาพสัตว์นะคะรูปภาพพื้นฐานจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็วาดหัววาดอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อย่างภาพคนนะคะรูปภาพคนเนี่ยคุณครูไม่จำเป็นต้องโอ้โหวาดแบบคนแบบสเก็ตอลังการนะคะแค่เป็นคนกล้าตั้งป่านะคะก็ดูเข้าใจได้ง่ายๆแล้วนะคะเพียงแค่เราใส่ท่าทางให้เขาเข้าไปนะคะก็จะดูน่าสนใจนะคะสื่อสารง่ายนะคะรวมไปถึงยานพาหนะนะคะคุณครูสามารถวาดรูปนะคะจะสังเกตเห็นว่าในรูปรถยนต์หรือว่ารูป เครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยจะประกอบไปด้วยรูปวงกลมรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็รูปสามเหลี่ยมนะคะโอเคตอนนี้เดี๋ยวให้คุณครูนะคะไป
ที่แอปพลิเคชัน Keynote ค่ะไปที่แอปพลิเคชัน Keynote นะคะแล้วกดคำว่า Create Presentation นะคะหรือว่าสร้างสื่อนำเสนอค่ะตอนนี้ถ้าคุณครูเข้ามาที่แอป Keynote แล้วนะคะพิมพ์ว่าเข้ามาแล้วค่ะพิมพ์มาให้เนยหน่อยนะคะพิมพ์ว่าเข้ามาแล้วนะคะเนยจะได้รู้ว่าพร้อมแล้วนะคะถ้าหน้าตาของคุณครูไม่เหมือนกับเนยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เทมเพลตที่เป็นเทมเพลตสีขาวนะคะใช้ได้เหมือนกันนะคะคุณครูไม่ต้องกังวลนะคะระหว่างนี้นะคะระหว่างที่รอคุณครูพิมพ์บอกว่าเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ก็ทยอยพิมพ์เข้ามาแล้วเหมือนกันนะคะแอปพลิเคชัน Keynote นะคะจะเป็นแอปพลิเคชันที่เราสร้างสื่อนำเสนอนะคะในการคล้ายๆกับ PowerPoint ที่เรารู้จักกันดีเนาะเราก็เป็นทำแบบไฟล์ presentation สอนนักเรียนได้นะคะก็ใช้ฟังก์ชันนะคะของ Apple Pencil ได้ด้วยนะคะคุณครูท่านไหนมี Apple Pencil เตรียมไว้เลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะให้เลือกนะคะเทมเพลตที่เป็นพื้นหลังสีขาวค่ะหรือว่าคลาสสิกไว้หรือว่าเบสิกไว้นะคะได้เลยนะคะพร้อมไหมคะโอเคค่ะส่วนใหญ่จะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วลุยกันเลยค่ะตอนนี้นะคะให้คุณครูนะคะนำนะคะนิ้วของเรานะคะไปแตะที่ปุ่มบวกด้านซ้ายล่างค่ะแตะปุ่มบวกด้านซ้ายล่างนะคะแล้วเลือกนะคะแบล็งค์หน้าว่างเปล่านะคะ1สไลด์นะคะแตะ1ครั้งนะคะเราจะต้องการใช้หน้าว่างๆหน้าเปล่าๆนะคะส่วนสไลด์แรกนะคะให้แตะที่สไลด์แรกแล้วเราจะกดลบนะคะแตะ1ครั้งแล้วเลือกตรงนี้ค่ะ delete นะคะกดลบได้เลยนะคะเราจะเหลือสไลด์เปล่าๆนะคะแบบนี้นะคะได้สไลด์เปล่าแล้วนะคะถ้าคุณครูท่านไหนมี Apple Pencil หยิบ Apple Pencil ขึ้นมาแตะที่หน้าจอ1ครั้งจะขึ้นแถบเครื่องมือนะคะแบบนี้เลยแต่ถ้าคุณครูที่ไม่มี Pencil นะคะแตะที่เครื่องหมายบวกมุมขวาบนค่ะตรงนี้นะคะแตะที่เครื่องหมายบวกมุมขวาบนจากนั้นนะคะปุ่มที่4ค่ะที่เป็น Image มีเป็นรูปภาพซ้อนกันนี้นะคะจะมีคำว่า drawing หรือว่าการวาดนะคะให้แตะ1ครั้งก็สามารถวาดเช่นเดียวกันมีเครื่องมือขึ้นมาเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเนยจะแนะนำเครื่องมือนะคะแต่ละเครื่องมือกันก่อนนะคะให้คุณครูได้รู้จักกันคร่าวๆนะคะแตะที่เครื่องมือแรกนะคะจะเป็นปากกาเมจิกนะคะคุณครูสามารถเลือกนะคะขนาดนะคะของปากกาเมจิกได้เลยนะคะรวมไปถึงการตั้งค่าความเข้มความอ่อนของสีปากกาของเรานะคะส่วนเครื่องมือที่2นะคะจะเป็นเครื่องมือดินสอค่ะที่แตะ1ครั้งนะคะคุณครูก็สามารถเลือกขนาดของหัวดินสอได้เลยนะคะรวมไปถึงความเข้มความอ่อนเช่นเดียวกันก็สามารถปรับได้นะคะส่วนปุ่มที่3ตรงนี้เครื่องมือนี้เนยชอบมากนะคะจะเป็นสีเทียนหรือว่าสีช็อคที่สมัยเด็กๆเราชอบวาดกันนะคะก็ปรับมีขนาดให้เลือกปรับความเข้มอ่อนให้เลือกเหมือนกันนะคะปุ่มที่4นะคะเครื่องมือที่4จะเป็นหลอดสีนะคะที่เราสามารถเทสีลงไปในวัตถุที่เราวาดได้นะคะแล้วก็ปุ่มที่5นะคะจะเป็นยางลบนะคะถ้าเราวาดผิดหรือว่าแบบอยากจะลบเผลอวาดเผลออะไรไปนะคะก็ลบได้นะคะแล้วก็เครื่องมือสุดท้ายค่ะที่เป็นรูปโซ่นะคะรูปโซ่เนี่ยจะใช้ในกรณีที่คุณครูวาดรูปนะคะสมมติว่าวาดรูปนี้ไปแล้วก็ใช้โซ่นะคะวงล้อมรอบนะคะสามารถ copy นะคะหรือว่าเคลื่อนย้ายนะคะวัตถุนั้นๆได้เลยนะคะผ่านเครื่องมือลูกโซ่นั่นเองนะคะโอเคค่ะตอนนี้เนยจะให้คุณครูเลือกนะคะเครื่องมือที่คุณครูชอบนะคะตอนนี้เนยจะชอบวาดสีช็อคเนยก็เลือกสีช็อคนะคะแล้วก็จะมีปุ่มสุดท้ายค่ะที่เป็นกลมๆสีดำนะคะสามารถเลือกสีนะคะได้เลยนะคะว่าเราต้องการจะเป็นหัวปากกาสีอะไรนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ดูดสีอันนี้ก็ใช้ได้นะคะเดี๋ยวเนยจะเลือกเป็นสีดำละกันนะคะมินิมอลนะคะรูปแรกนะคะที่เราจะวาดก็คือวงกลมค่ะเป็นรูปที่ทุกคนวาดได้นะคะวงกลมนะคะไม่ต้องกลมมากนะคะวงกลมนะคะวาดไปนะคะรูปที่2ก็คือสามเหลี่ยมอ
รูปที่3ค่ะสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะเบี้ยวๆนิดนึงนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องประณีตอะไรมากมายนะคะเพราะว่าคือดูเดิลนะคะดูเดิลใครๆก็วาดได้นะคะโอเคไหนใครวาดวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วบ้างนะคะให้พิมพ์คำว่าเรียบร้อยมาค่ะพิมพ์คำว่าเรียบร้อยมานะคะแหมว่าสัญลักษณ์อันนี้รวดเร็วนะคะนะคะคุณครูแต่ละท่านนะคะวงกลมสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมนะคะต่อมานะคะต่อมานะคะให้ทำอะไรนะคะจะให้นะคะวาดรูปจินตนาการนะคะว่าวงกลมเนี่ยเราจะวาดเป็นอะไรดีนะคะเดี๋ยวนายจะจินตนาการว่าเป็นรูปสัตว์ละกันนะคะสัตว์อะไรดีนะคะอันนี้ให้คุณครูจินตนาการได้เลยนะคะได้ไหมคะต่อมานะคะวาดต่อเลยนะคะสามเหลี่ยมนะคะเราเห็นเป็นอะไรนะคะนี่นะคะเรานำสามเหลี่ยมของเรานะคะเป็นรูปเค้กนะคะเค้กนะคะวาดให้ครบนะคะวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะถ้าคุณครูท่านไหนวาดเสร็จแล้วนะคะส่งสัญญาณมาให้เนยหน่อยนะคะว่าเสร็จแล้วค่ะเป็นรูปสามรูปที่มาจากรูปร่างสองมิตินะคะพื้นฐานวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมอันนี้เป็นภาพดูเดิลที่คุณครูสามารถจินตนาการวาดลายเส้นตามความต้องการของเราได้เลยนะคะใครวาดสามรูปเสร็จแล้วพิมพ์คำว่าเสร็จแล้วมานะคะโอเคส่วนใหญ่เสร็จแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเพิ่มอีกหนึ่งหน้าสไลด์ค่ะให้นำเมาส์นะคะไปแตะที่เครื่องหมายบวกด้านซ้ายค่ะซ้ายล่างนะคะเพิ่มหน้าว่างๆมาหนึ่งหน้าเหมือนเดิมค่ะหน้าเปล่านะคะเพิ่มหน้าว่างๆนะคะเดี๋ยวเนยจะเปิดโจทย์ปัญหานะคะให้คุณครูก่อนนะคะโจทย์ปัญหานะคะเมื่อเราได้วาดรูปกันแล้วนะคะวอร์มมือกันแล้วว่าวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นยังไงนะคะเนยนะคะมีลิงก์แพดเล็ตให้คุณครูนะคะได้สแกนเดี๋ยวอาจจะยังไม่ต้องสแกนตอนนี้ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวเนยอธิบายก่อนนะคะว่าทํายังไงนะคะเดี๋ยวเนยจะให้คุณครูนะคะเลือกวาดรูป1รูปในหมวดที่คุณครูชอบเช่นรูปสัตว์รูปคนรูปยานพาหนะรูปของใช้ต่างๆหรือว่ารูปของกินก็ได้เนยจะแบ่งหมวดหมู่ไปตามนี้นะคะซึ่งเมื่อสแกนแล้วอะค่ะสมมติคุณครูวาดเสร็จแล้วก็จะให้กรอกเครื่องหมายแตะให้แตะเครื่องหมายบวกแล้วก็พิมพ์ชื่อนะคะแล้วก็แตะที่จุด3จุดนะคะเพื่อที่จะอัปโหลดรูปนะคะขึ้นไปในแพดเล็ตนะคะโอเคลักษณะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะที่เป็นตัวอย่างก็คือมีชื่อคุณครูแล้วก็มีรูปที่เราแนบเข้าไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราในกลับไปที่สไลด์เดิมก่อนนะคะโอเคค่ะตอนนี้ให้คุณครูจินตนาการนะคะแล้วก็ลงมือวาดรูป1รูปเลยนะคะว่าเราจะวาดรูปหมวดอะไรนะคะเช่นคนแล้วก็ของใช้ของกินนะคะหรือว่ายานพาหนะนะคะโอเคเดี๋ยวเนยจะเลือกเป็นรูปคนนะคะปากกาก็ตามความถนัดเลยค่ะวาดเลยนะคะวาดรูปเดียวพอนะคะเอาแค่หมวดหมู่เดียวนะคะใครวาดเสร็จแล้วก็แตะที่ปุ่มดันมุมขวาบนนะคะ QR code นะคะแพดเล็ตให้คุณครูได้สแกนนะคะแล้วก็ส่งผลงานกันเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะให้พี่ชัดนะคะส่งลิงก์แพดเล็ตให้คุณครูทางแชทด้วยนะคะถ้าคุณครูไม่สะดวกสแกนนะคะ QR code ก็สามารถแปะที่ลิงก์นะคะเดี๋ยวรอพี่ชัดโพสต์ลิงก์สักครู่หนึ่งนะคะในลิงก์นะคะเนยได้ทำหมวดหมู่เอาไว้นะคะเป็นหมวดหมู่รูปสัตว์รูปคนรูปยานพาหนะนะคะรูปของใช้ต่างๆแล้วก็รูปของกินนะคะก็สามารถเข้าไปนะคะโพสต์ลิงก์ได้เลยนะคะโพสต์รูปที่คุณครูวาดได้เลยนะคะก็ใครที่เข้ามาในลิงก์แพดเล็ตแล้วนะคะก็แตะที่เครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อนะคะจากนั้นนะคะแตะที่จุด3จุดนะคะแตะที่จุด3จุดแล้วก็
เลือกโฟโต้หรืออัปโหลดนะคะก็จะมีรูปภาพให้เราเลือกนะคะแล้วก็โพสต์รูปภาพได้เลยนะคะตามตัวอย่างนะคะเมื่อคุณครูวอร์มมือกันเรียบร้อยนะคะเราได้ฝึกวาดสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็จินตนาการเป็นรูปร่างต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคำถามนะคะเนยว่าคุณครูเนี่ยจะสามารถวาดดูดเดิลนะคะให้คนอื่นเข้าใจได้หรือไม่นะคะรูปดูดเดิลที่เราวาดเมื่อกี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในกิจกรรมต่อไปที่เราจะได้วาดกันนะคะซึ่งกิจกรรมต่อไปนี้นะคะจะเป็นเกมค่ะเป็นเกมนะคะซึ่งเกมนี้นะคะมีชื่อว่า Quick Draw ค่ะเกม Quick Draw นี้นะคะจะเป็นเกมที่สามารถนะคะให้เรานะคะวาดรูปนะคะตามคำศัพท์ที่กำหนดให้นะคะเดี๋ยวจะให้คุณครูนะคะวาดเกมนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะยังไม่ให้ส่งลิงก์เกมนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเนยนึกขึ้นได้นะคะคุณครูนะคะมีเทคนิคนึงที่เนยอยากจะแนะนำเพิ่มเติมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราได้วาดรูปนะคะตัวการ์ตูนไปใช่ไหมคะเดี๋ยวเนยขอเสริมเทคนิคนึงนะคะวิธีการนะคะก็คือการแตะที่รูป1ครั้งนะคะคือการใส่แอนิเมชันให้กับรูปภาพนะคะการใส่แอนิเมชันให้กับรูปภาพเนี่ยจะทำให้เรารูปภาพของเราดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะก็แตะที่รูปภาพ1ครั้งนะคะแล้วก็กดแอนิเมตหรือว่าทำให้เคลื่อนไหวนะคะใช้นิ้วแตะนะคะคุณครูถ้าใช้เพนซิลแตะจะเป็นการเขียนนะคะแต่ถ้าใช้นิ้วเป็นการเลือกนะคะคุณครูสามารถทำตามเนยได้เลยนะคะไปพร้อมๆกันนะคะก็แตะที่รูปภาพของเราที่เราวาดสไลด์ที่2เมื่อกี้1ครั้งนะคะแล้วเลือกคำว่าทำให้เคลื่อนไหวนะคะจากนั้นนะคะจะสังเกตเห็นว่าจะมีปุ่มคำว่า add build in add action นะคะแล้วก็ add build out นะคะให้คุณครูเลือกอันแรกค่ะที่เป็นเพิ่มฉากเข้านะคะแตะ1ครั้งค่ะแล้วจะสังเกตเห็นคำว่า line draw นะคะหรือว่าการลากเส้นนะคะให้คุณครูแตะ1ครั้งนะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นภาพแอนิเมชันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าเวลากันนะคะวิธีการก็คือให้แตะที่กากบาทด้านซ้ายก่อนนะคะ1ครั้งนะคะแล้วเรามาแตะที่ line draw อีก1ครั้งนะคะใช้นิ้วแตะนะคะแล้วเรามากำหนดเวลาค่ะว่าเราต้องการให้แอนิเมชันของเราเนี่ยนานแค่ไหนนะคะก็ปรับได้นะคะสัก3วินาทีนะคะส่วนจะมีคำว่า start แล้วก็ on tap หรือว่าเมื่อแตะนะคะเราก็สามารถเลือกเป็น after transition ได้ให้เขาเล่น animation อัตโนมัตินะคะจากนั้นก็กด back กลับมานะคะจากนั้นนะคะก็สามารถนะคะแตะปุ่มดันที่มุมขวาบนได้เลยนะคะแล้วก็ลองเพลย์ดูค่ะนี่ได้แล้วนะคะเป็นรูปแอนิเมตนะคะดูดเดิลนะคะของเรานะคะอันนี้ก็คือเทคนิคการใส่แอนิเมชันนะคะจริงๆแล้วนะคะแอปพลิเคชัน Keynote เนี่ยนอกจากจะเซฟเป็นไฟล์ Keynote แล้วเนี่ยยังสามารถเซฟได้หลายรูปแบบนะคะอย่างอันนี้นะคะอย่างแอนิเมชันอันนี้นะคะเราสามารถเซฟเป็นวิดีโอได้นะคะวิธีการเซฟนะคะก็คือการแตะที่จุด3จุดมุมขวาบนค่ะแล้วเลือกคำว่า export แล้วเลือกคำว่า movie นะคะ movie นี้นะคะจะเป็นไฟล์วิดีโอนะคะแล้วเราเลือกคำว่า resolution นะคะหรือว่าปรับขนาดนะคะของรูปวาดของเราให้เป็น 1080p นะคะจะได้คมชัดนะคะแล้วก็แตะที่ Movie Option นะคะกับ Back กลับไปนะคะกด Back กลับไปส่วนด้านล่างนะคะจะมีคำว่า Slide Range นะคะ Slide Range คืออะไรนะคะเราสามารถนะคะเลือกนะคะบันทึกทุกสไลด์ก็ได้หรือ2สไลด์ก็ได้ตามที่เราต้องการนะคะตอนนี้เราเลือกเป็นสไลด์ที่2นะคะเราเลือกสไลด์ที่2เท่านั้นสไลด์แรกเราไม่เอานะคะเพราะว่าอันนี้เราจะเซฟเป็นวิดีโอเฉพาะรูปที่2นะคะเลือกเป็น2 to 2นะคะจากนั้นกด back กลับมานะคะ movie option กลับมานะคะจะมีในเรื่องของ go to next slide after กับ
go to next build after นะคะอันนี้คือจะเป็นช่วงเวลาที่ให้คุณครูเนี่ยเว้นช่วงไว้เผื่อตัดต่อวิดีโอเวลาเอาวิดีโอเนี่ยไปแปะในแอปตัดต่ออื่นๆหรือเอาไปใส่ใน presentation สอนวิชาต่างๆก็สามารถทำได้นะคะจากนั้นแตะที่คำว่า export ได้เลยนะคะแตะที่คำว่า exportแล้วเลือกคำว่า save video ค่ะกดปุ่ม home 1ครั้งแล้วเข้าไปดูในแอปดอกไม้นะคะที่เป็นรูปดอกไม้โฟโต้ของเรานั่นเองนะคะจะถูกบันทึกเป็นไฟล์วิดีโอนะคะเรียบร้อยนะคะถ้าคุณครูทันนะคะตามเนยทันนะคะให้พิมพ์ทันมานะคะถ้าใครไม่ทันเนยพูดเร็วไปนะคะสามารถพิมพ์คำว่าไม่ทันได้ในแชทได้เลยนะคะเนยจะได้ทวนให้อีกหนึ่งรอบค่ะถ้าทันบอกทันไม่ทันพิมพ์ไม่ทันมานะคะมีคุณครูไม่ทันนะคะเดี๋ยวเนยจะเริ่มอีกหนึ่งรอบนะคะทบทวนให้นะคะเดี๋ยวเนยเอาแอนิเมชันออกก่อนนะคะตอนแรกนะคะให้คุณครูนะคะมาที่สไลด์ที่2นะคะจากนั้นแตะที่รูปที่เราวาดนะคะ1ครั้งค่ะแล้วเลือกนะคะคำว่า animate หรือว่าทำให้เคลื่อนไหวนะคะเมื่อแตะแล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่าจะมีปุ่มอยู่ด้านล่างนะคะ3ปุ่มด้วยกันนะคะปุ่มแรกคือ add view in นะคะปุ่มที่2คือ add action ปุ่มที่3คือ add view out ให้คุณครูเลือกปุ่มแรกค่ะก็คือการเพิ่มฉากเข้านะคะหรือ add view in นะคะแล้วเลือกคำว่า line draw นะคะเราก็จะได้รูปภาพที่เป็น animation นะคะเป็นลายเส้นของเราแล้วนะคะต่อมานะคะให้แตะเครื่องหมายกากบาทด้านซ้ายนะคะเพื่อที่เราจะมากำหนดเวลากันนะคะโดยการแตะที่ปุ่ม Line Draw 1ครั้งนะคะแล้วกำหนดเวลาตามที่คุณครูต้องการได้เลยนะคะจากนั้นนะคะสามารถแตะ Start เพื่อที่จะกำหนดค่าว่าเราจะให้แอนิเมชันเล่นก็ต่อเมื่อเราแตะ1ครั้งหรือจะให้เขาเล่นอัตโนมัติแล้วก็เลือกเป็น After Transition ไปเลยนะคะแล้วก็กด Back กลับมานะคะจากนั้นนะคะแตะที่ปุ่มดันมุมขวาบนนะคะ1ครั้งเพื่อที่จะบันทึกเป็นไฟล์วิดีโอนะคะเมื่อเราจะบันทึกเป็นไฟล์วิดีโอเพื่อที่จะนำไปตัดต่อเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถแตะ export นะคะแล้วเลือก movie นะคะจากนั้นนะคะกำหนดความละเอียดของวิดีโอนะคะเป็น 1080p นะคะจะได้เป็นไฟล์มาตรฐานนะคะที่เรามาเปิดเล่นบน iPad แล้วมีความคมชัดนะคะแล้วก็แตะที่ Movie Option ค่ะแตะ Back กลับมานะคะจากนั้นนะคะมาเลือกตรง Slide Range นะคะหรือว่าให้เลือกสไลด์ว่าเราจะเซฟสไลด์ไหนเป็นวิดีโอนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกเซฟทั้งหมดไหมหรือว่าจะเลือกเฉพาะสไลด์ที่เราต้องการนะคะให้คุณครูเลือกเป็นสไลด์2เท่านั้นนะคะก็คือ2 to 2นะคะตรงนี้นะคะเลือกเป็น2 to 2เพราะว่าเราจะเลือกเซฟแค่สไลด์เดียวนะคะแล้วก็กดแบ็คกลับมานะคะจากนั้นนะคะกำหนดเวลานะคะอันนี้แล้วแต่เราไม่จำเป็นต้อง4วินาทีเหมือนเดิมก็ได้นะคะเพราะว่าจะเป็นระยะเวลาที่หน่วงเวลาเอาไว้เวลาที่เราใช้ตัดต่อนะคะวิดีโอได้นะคะจะได้มีพื้นที่ในการตัดนะคะแล้วก็แตะที่คำว่า export ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะแตะที่ปุ่มเซฟวิดีโอนะคะไฟล์วิดีโอของเรานะคะก็จะอยู่นะคะใน iPad เรียบร้อยแล้วนะคะที่เป็นแอปพลิเคชันดอกไม้นะคะโอเคนะคะพร้อมไหมคะทันถ้าทันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเนยจะเรื่องต่อไปเลยนะคะKeynote นะคะนอกจากจะเซฟเป็นไฟล์วิดีโอแล้วนะคะก็ยังสามารถเซฟเป็นไฟล์ต่างๆได้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น PDF นะคะ PowerPoint
นะคะก็สามารถไปเปิดใน PowerPoint ได้นะคะเป็นวิดีโอเนาะที่เราเซฟเมื่อกี้แล้วก็เป็น Animate GIF นะคะแล้วก็เป็นไฟล์ภาพต่างๆนะคะอันนี้ก็สามารถเซฟได้นะคะอันนี้คือข้อดีเนาะของ Keynote ที่เราสามารถเซฟเป็นไฟล์ต่างๆได้เลยตามต้องการของเรานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปเรื่องต่อไปแล้วคุณครูพร้อมที่จะไปเรื่องต่อไปหรือยังคะจะไปเล่นเกมกันแล้วนะคะพร้อมแล้วกิมพร้อมมาค่ะเกมต่อไปนี้นะคะที่คุณครูจะได้เล่นกันนะคะจะชื่อว่า Quick Draw นะคะเดี๋ยวเนยจะให้พี่ชัดนะคะส่งลิงก์เกมนี้ไปให้คุณครูทุกท่านเลยนะคะเกม Quick Draw นะคะคือเกมอะไรนะคะจะเป็นเกมที่ทำให้เราเนี่ยได้ฝึกฝนทักษะการวาด Doodle ว่าเราจะสามารถสื่อสารให้ระบบ AI หรือระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าใจได้ไหมว่าอ๋อสิ่งที่เราวาดนี้คืออะไรนะคะซึ่งเดี๋ยวดูขั้นตอนไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้แตะที่ลิงก์นะคะลิงก์ของเกมนะคะ Quick Draw ในแชทได้เลยค่ะตอนนี้พี่ชัดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะแตะไป1ครั้งตอนนี้เมื่อแตะเข้าไปแล้วอย่าเพิ่งกดอะไรนะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างที่เนยแนะนำก่อนว่ากติกาเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่นพร้อมๆกันนะคะแตะไปที่ลิงก์ Quick Draw เลยค่ะเมื่อแตะเข้ามาแล้วนะคะอย่าเพิ่งทำอะไรเดี๋ยวเนยเปิดเป็นตัวอย่างนะคะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยคุณครูจะเจอกับปุ่มสีเหลืองที่เป็นคำว่า let's draw นะคะก็คือคุณครูสามารถแตะที่ปุ่มสีเหลืองได้นะคะหลังจากนั้นเมื่อเราแตะเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีคำศัพท์ขึ้นมานะคะให้คุณครูได้วาดให้ตรงกับคำศัพท์นั้นนะคะซึ่งคำศัพท์นี้นะคะคุณครูแต่ละคนเนี่ยจะได้ไม่เหมือนกันเพราะว่าเกมเนี่ยจะเป็นการสุ่มคำศัพท์นะคะแล้วก็แตะปุ่มสีเขียวตรง got it อะค่ะคือเขาจะให้เวลาเราวาดรูปละ20วินาทีนะคะในการวาดให้ตรงกับคำศัพท์นั้นสื่อสารให้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยได้เข้าใจเมื่อเราวาดเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นมาว่าโอ้ I know มันคืออันนี้นะคะถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะข้ามไปด่านต่อไปซึ่งมันจะมีอยู่6ข้อด้วยกันนะคะข้อละ20วินาทีนะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยรูปภาพผลที่เราวาดออกมาเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ตัวอย่างที่เนยทำนะคะจะผิด1ข้อแล้วก็ถูก5ข้อรูปที่เนยผิดเนี่ยก็คืออย่างเช่นรูปเนยอยากรู้ว่ารูปมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยค่ะคนอื่นนะคะเขาวาดรูปอะไรกันบางทีรูปบางรูปคำศัพท์เรานึกไม่ออกว่าเราจะวาดอะไรนะคะเราก็แตะเข้าไปดูตัวอย่างที่เพื่อนๆวาดอันนี้คือแบบเป็นระบบทั่วโลกเลยนะคะที่เขามาเล่นกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวเนยจะให้คุณครูนะคะเล่นไปพร้อมๆกับเนยนะคะเดี๋ยวจะให้แตะไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมาค่ะเดี๋ยวเนยจะเริ่มจับเวลาพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเล่นไปพร้อมๆกันด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเนยจะจับเวลาแล้วนะเนยจะให้เวลา2นาทีนะคะพร้อมแล้วนะคะเนยจะจับเวลาแล้วนะคะเริ่มค่ะกดปุ่ม Let's Draw ได้เลยค่ะเอาแล้วนะคะนี่นะคะคุณครูแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะเอาแค่นี้เป็นหูแล้วนะคะโอเคอันนี้อะไรคะเนี่ยคุณครูเสร็จกันไหมคะของเนยนะคะโหเนยวาดให้เขารู้เรื่องนะคะ6ข้อเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตอนนี้คุณครูท่านไหนยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะตอนนี้เวลายังไม่หมดค่ะ
ลองแตะเข้าไปดูในแต่ละรูปได้นะคะว่าอย่างรูปของเนยเป็นคำศัพท์คำว่าแชร์เงี้ยเก้าอี้นะคะว่าโอ้โหคนอื่นในประเทศอื่นๆเนี่ยเขาวาดเก้าอี้แบบไหนนะคะแต่ละคนเขาก็วาดไม่เหมือนเรานะหมดเวลาแล้วนะคะคุณครูมาดูผลงานของเราดีกว่านะคะแตะไปที่รูปที่เราวาดที่แบบทำไมเราวาดไม่ได้นะรูปหมวกนะคะลองดูนะคะว่าผลงานที่เราวาดเหมือนคนอื่นเปล่านะคะซึ่งความเข้าใจของเราเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะง่ายไหนนะคะเนยขออาสาสมัครหน่อยสักหนึ่งคนนะคะเปิดกล้องนะคะหรือว่าคุณครูทุกก็ได้นะคะโชว์ผลงานให้เนยหน่อยค่ะโชว์กล้องแบบนี้ได้เลยนะคะโชว์ให้เนยดูหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไหนโอ้โหนะคะรูปภาพนะคะมีรูปมงกุฎด้วยนะคะรูปอะไรต่างๆนะคะมีเครื่องออกกําลังกายนะคะคุณครูสามารถเปิดกล้องได้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวในขอไม่แชร์จอก่อนนะคะจะได้เห็นหน้าต่างทุกๆคนตอนนี้คุณครูทุกท่านเปิดกล้องโชว์จอ iPad สักหน่อยนะคะโชว์ขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยค่ะถ้ากล้องใครกล้องคอมใครไม่มีจอไม่มีกล้องไม่เป็นไรนะคะอันนี้สำหรับคุณครูที่โชว์ผลงานให้เนยหน่อยนะคะนี่นะคะไหนคุณครูอาพรนะคะโอ้ยมีรูปแจกันนะคะน่ารักมากๆนะคะคุณครูนิชการนะคะได้อะไรบ้างเอ่ย ส่วนใหญ่ได้กี่คะแนนคะเต็ม6คะแนนพิมพ์คะแนนมาที่ได้หน่อยค่ะจาก6คะแนนได้กี่คะแนนคะคุณครูวิภาวีนะคะไหนเอ่ยเอาเป็นรูปเก้าอี้นะคะน่ารักจังเลยนะคะส่วนใหญ่6คะแนนเต็มได้กี่คะแนนคะโหมีได้เต็มกันด้วยนะคะก็เป็นเกมสนุกนะคะที่คุณครูสามารถไปเล่นได้นะคะโอ้ยส่วนใหญ่สื่อสารได้ดีเยี่ยมนะคะอันนี้นะคะคุณครูสามารถนำลิงก์นะคะไปให้นักเรียนของคุณครูนะคะเล่นได้เลยนะคะเป็นเกม Quick Draw นะคะที่ทบทวนความรู้ในการวาดดูเดิลของเราว่าเราจะสามารถสื่อสารนะคะให้คนอื่นนะคะเข้าใจเราได้แค่ไหนนะคะเกี่ยวกับการวาดรูปนะคะคุณครูต้นบอกว่าได้6คะแนนนะคะได้ทีวีมันฝรั่งแก้วายบางคุณครูจริงๆเลยเคยลองเล่นแบบเราได้คำศัพท์ยากๆนะคะเลยก็วาดผิดตรงนี้นะคะบางทีเราก็นึกไม่ออกอ่ะมันคืออะไรนะคะโอเคต่อมานะคะเราจะมาวาดภาพดูเดอร์แบบดิจิทัลนะคะซึ่งอันนี้นะคะเนยจะให้กติกาของครูก็คือให้วาดภาพที่สะท้อนวิชาที่คุณครูสอนนะคะที่การนะคะให้คุณครูจินตนาการก่อนนะคะเป็นกิจกรรมตัวอย่างนะคะชื่อว่ากิจกรรมไอเดียลายเส้นดูเดอร์จากรูปทรงต่างๆนะคะตอนนี้เนี่ยให้ครูจินตนาการว่าอาจจะในวิชาภาษาไทยนะคะหรือวิชาอื่นๆที่ใช้สัญลักษณ์แทนความหมายต่างๆในเชิงอุปมาอุปไมยนะคะเช่นนกพิราบสื่อถึงสันติภาพนะคะก้อนเมฆนะคะสื่อถึงความคิดต่างๆหรือว่าหลอดไฟแทนถึงไอเดียนะคะหรือภูเขาคือธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะแล้วแต่เรานะคะซึ่งตอนนี้นะคะเดี๋ยวเนยจะให้คุณครูนะคะจินตนาการนะคะตัวอย่างนะคะรูปภาพที่สะท้อนถึงวิชาเราแล้วก็ใส่แอนิเมชันให้ดูน่าสนใจเพื่อที่จะบันทึกเป็นวิดีโอนะคะที่จะนำไปประกอบเป็นสื่อการสอนของคุณครูนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเนยทำเป็นตัวอย่างเช่นอันนี้เนยจะสอนแอนิเมตดูเดิลอาร์ตใช่ไหมคะฉะนั้นสไลด์ของเนยก็จะเป็นมีคำว่าดูเดิลอาร์ตมีแบบลายเส้นต่างๆที่เป็นขยุกขยิกเข้ามานะคะฉะนั้นอย่างวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์น่าจะเป็นสัญลักษณ์อะไรล่ะที่สะท้อนถึงวิชาเรานะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่คีย์โน้ตเหมือนเดิมเลยค่ะกลับไปที่สไลด์คีย์โน้ตเหมือนเดิมนะคะสร้างใหม่เลยนะคะแต่ที่เครื่องหมายบวกสร้างใหม่เลยนะคะเลือกเป็นพื้นหลังสีอะไรก็ได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสีพื้นหลังได้นะคะตอนนี้ให้เพิ่มสไลด์นะคะ
หน้าเปล่าๆมา1หน้าเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือการแตะที่เครื่องหมายบวกด้านซ้ายล่างนะคะแล้วเลือกว่างเปล่านะคะ blank นะคะจากนั้นแตะที่สไลด์ที่1ลบสไลด์แรกไปเลยนะคะแตะอีก1ครั้งเลือก delete ค่ะหรือว่าลบนะคะเราจะเหลือสไลด์ว่างเปล่า1หน้าเท่านั้นนะคะตอนนี้เดี๋ยวเนยจะเลือกเปลี่ยนสีพื้นหลังนะคะวิธีการเปลี่ยนสีพื้นหลังทำได้โดยไปที่แปรงสีค่ะจะมีคำว่าพื้นภาพพื้นหลังอยู่นะคะให้เลือก background นะคะเราสามารถเลือกพื้นหลังได้ตามต้องการเลยว่าเราต้องการจะเป็นสีอะไรนะคะงานนี้เนยจะว่าสีเขียวแล้วกันนะคะแล้วก็กดพื้นที่ว่างๆ1ครั้งนะคะตอนนี้เพิ่มเครื่องมือขึ้นมานะคะวิธีการก็คือไปที่เครื่องหมายบวกแล้วเลือกคำว่าการวาดนะคะหรือว่า drawing นะคะเพิ่มเครื่องมือมาเลยนะคะส่วนเนยมี Apple Pencil ก็ใช้ Pencil ได้เลยนะคะเลือกปากกาเมจิกและเลือกสีที่ตัดกับพื้นหลังของเราเช่นตอนนี้สีพื้นหลังของเนยเป็นสีเขียวนะคะฉะนั้นปากกาที่เนยจะใช้ก็คือสีขาวหรือสีที่ตัดและเห็นได้ชัดนะคะหรือคุณครูท่านไหนเลือกพื้นหลังสีเข้มแนะนำเป็นสีที่สีปากกาที่เข้มสีอ่อนหน่อยที่มันตัดกับฉากหลังนะคะตอนนี้เนยจะให้เวลาคุณครู10นาทีนะคะในการวาดรูปนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมือเลยค่ะอย่าลืมใส่แอนิเมชันด้วยนะคะสำหรับคุณครูที่วาดเสร็จแล้วนะคะสมมติว่าเสร็จแล้วอะค่ะก็คือตอนนี้เมื่อเรากดปุ่มดันมุมขวาบนนะคะรูปภาพที่เราวาดเนี่ยจะถูกกระจัดกระจายเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้เป็นก้อนเดียวนะคะเราสามารถเราจะต้องทำให้เป็นก้อนเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่เป็นแอนิเมชันลงไปนะคะวิธีการทำให้เขาเป็นก้อนเดียวกันนะคะก็คือให้เลือกเครื่องหมายโซ่นะคะตรงนี้นะคะเครื่องหมายโซ่แล้วก็คลุมนะคะทั้งหมดขอทีค่ะลากคลุมทั้งหมดเลยนะคะแล้วแตะปุ่ม merge นะคะเพราะว่าจะได้เป็นก้อนเดียวกันแบบนี้นะคะเป็นก้อนเดียวกันแบบนี้จากนั้นนะคะก็แตะ1ครั้งเหมือนเดิมที่รูปวาดของเรานะคะเลือก animate หรือทำให้เคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ไปที่ Add Built-in เหมือนเดิมนะคะเลือก Line Draw นะคะเราก็จะได้เป็นภาพแอนิเมชันที่เป็นแบบก้อนเดียวเรียบร้อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รวมกันเป็นก้อนนะคะเราจะต้องมาใส่แอนิเมชันทีละชิ้นทีละส่วนนั้นเราจะเหนื่อยนะคะฉะนั้นเลยแนะนำให้รวมกันเป็นก้อนแล้วก็ให้ใส่แอนิเมชันครั้งเดียวนะคะจากนั้นก็แตะที่กากบาทแล้วก็เลือกปรับค่าเวลานะคะเลือกเป็น after transition นะคะแล้วลองกด play ดูค่ะไปเสร็จแล้วก็บันทึกนะคะไปที่จุด3จุดนะคะกด export นะคะเป็น movie นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็เลือก resolution เป็น1080อันนี้สไลด์ range เราไม่ต้องเลือกแล้วนะคะก็เพราะเรามีสไลด์เดียวนะคะหลังจากนั้นก็กด export ได้เลยค่ะแล้วเลือก save วิดีโอนะคะไฟล์วิดีโอของเราก็จะถูกเก็บไว้ในรูปภาพนะคะเราจะได้วิดีโอ1ชิ้นเพื่อที่จะนำไปใส่ในสื่อการสอนของเราในวิชาของเราเองนะคะสำหรับคุณครูท่านไหนนะคะที่วาดเสร็จแล้วนะคะแต่วันนี้ใครที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ายังมีเวลาอยู่นะคะ
ใครที่ว่าเสร็จแล้วนะคะให้ไปใช้สแกน QR Code เหมือนเดิมนะคะไปที่ลิงก์ Padlet นะคะแล้วก็ตอบคำถามนะคะแตะเครื่องหมายบวกสีชมพูนะคะพิมพ์ชื่อแล้วก็ตอบคำถามว่าสิ่งที่คุณครูได้ประโยชน์วันนี้มากที่สุดนะคะจากเซสชั่นการวาดภาพดิจิทัลนะคะผ่านศิลปะดูเดิลเนี่ยนะคะได้ประโยชน์อะไรมากที่สุดในวันนี้นะคะพิมพ์ได้เลยแล้วก็แตะที่จุด3จุดนะคะแล้วเลือกอัปโหลดหรือว่าโฟโต้นะคะแล้วก็ใส่วิดีโอลงไปนะคะตามตัวอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ชัดนะคะจะส่งลิงก์นะคะ Padlet ไปให้ในแชทนะคะถ้าคุณครูที่เสร็จแล้วถ้าตอนนี้ยังไม่เสร็จให้วาดกันไปก่อนนะคะตอนนี้เพราะว่าใช้ฝีมือในการวาดกันนะคะอย่าลืมเซฟผลงานเป็นไฟล์วิดีโอด้วยนะคะเพราะว่าทำไมเนยถึงให้เซฟเป็นวิดีโอนะคะเพราะว่าคุณครูจะได้นำไฟล์วิดีโอนี้ค่ะไปตัดต่อในสื่อการสอนคุณครูเพิ่มเติมที่เป็นสามารถให้นักเรียนนะคะดูย้อนหลังได้หรือเอาไปใส่ในคีย์โน้ตนะคะเวลาสอนนักเรียนได้เลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีคุณครูนะคะทยอยนะคะโพสต์ผลงานขึ้นมาแล้วนะคะรวดเร็วทันใจมากนะคะจริงๆแล้วดูเดิลอะค่ะมันเป็นอะไรที่เปิดกว้างให้กับทุกๆคนนะคะใครๆก็ดูเดิลได้จริงๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ตอนแรกอะค่ะเนยคิดว่ามันก็ไม่ได้สำคัญอะไรแต่จริงๆแล้วอะค่ะมันสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันช่วยให้เราจดจำได้เยอะนะคะแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เราเรียนหรือว่าในสิ่งที่เราฟังอยู่เพราะว่าตั้งแต่สมัยเรียนเนยก็ชอบเลคเชอร์ชอบจดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็พอมาทำงานนะคะตัวในที่ประชุมอย่างเงี้ยนึงก็ยังเลคเชอร์ยังจดดูเดิลอะไรแบบนี้อยู่นะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราจดจำแล้วก็สามารถสรุปความคิดในแต่ละการประชุมที่เราทำงานได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะเกี่ยวกับดูเดิลนะคะศิลปะดูเดิลอาร์ตในวันนี้นะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เนยดึงมาจากหนังสือนะคะที่ชื่อว่าใครๆก็สร้างสรรค์ได้ในหัวข้อการวาดนั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่ชัดจะส่งลิงก์หนังสือนี้นะคะให้คุณครูได้ไปดาวน์โหลดกันเพราะว่าตอนนี้นะคะเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเขาแปลกิจกรรมมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะแล้วก็ส่วนลิงก์นะคะ Apple Teacher นะคะอันนี้นะคะเป็นคอมมูนิตี้ที่คุณครูสามารถเข้ามาดูแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมได้เลยนะคะเพราะว่าในนี้ค่ะจะมีตัวอย่างกิจกรรมมากมายโดยการที่คุณครูล็อกอินนะคะด้วย Apple ID ลงไปนะคะเข้าไปได้เลยนะคะก็สามารถถ่ายรูปเก็บไว้ได้นะคะเกี่ยวกับเว็บนี้นะคะ Apple Teacher คุณครูสามารถเข้าไปทดสอบแล้วก็ได้เกียรติบัตรนะคะตำแหน่ง Apple Teacher ได้ทุกคนได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะวิดีโอที่เราพูดประชุมกันวันนี้หรือว่าเนยแนะนำวันนี้นะคะจะถูกบันทึกแล้วก็มีการเผยแพร่ซ้ำนะคะที่ Channel YouTube แล้วก็บทเรียนออนไลน์บน Starfish Lab นะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถทำแบบสอบถามนะคะแล้วก็ระบุอีเมลนะคะมาให้เรานะคะเดี๋ยวทางเราจะส่งลิงก์ให้ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นอีเมลนะคะของทีมงานของเรานะคะเมลชื่อว่า theducation@group.apple.com นะคะก็สามารถพิมพ์อีเมลมาสอบถามทีมงานเราได้นะคะเดี๋ยวรบกวนนะคะทำแบบประเมินให้กับทางเนยนิดนึงนะคะก็ให้คุณครูท่านไหนนะคะมีอะไรที่อยากจะแนะนำหรือว่าติชมนะคะทางเนยแล้วก็ทีมงานนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้ในแบบประเมินนี้นะคะเดี๋ยวจะให้พี่ชัดนะคะส่งลิงก์เซอร์เวย์นะคะให้คุณครูนะคะมาทำเซอร์เวย์ให้เนยนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะได้นำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาในการแนะนำในครั้งต่อๆไปได้นะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้อีกประมาณ15นาทีนะคะจะเปิดให้สอบถามเพิ่มเติมนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ชัดทักทายคุณครูนะคะแล้วก็กล่าวล่ำลาคุณครูกับเนยนิดนึงนะคะขอบคุณคุณครูทุกคนมากมากครับขอบคุณมากมากครับตอนนี้ก็ยังไม่ปิดเซสชันนะคะก็สามารถสอบถามร่วมกันได้นะคะแล้วก็ทำแบบฝึกทำแบบประเมินหลังอบรมนะคะได้เลยนะคะ
ส่วนลิงก์ที่เนยให้คุณครูส่งผลงานนะคะก็คุณครูสามารถเซฟลิงก์นี้ไว้เก็บไว้ดูย้อนหลังได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆทุกคนเนาะที่เราสามารถรู้ไอเดียนะคะว่าเราจะทำเป็นหน้าปกวิชาเรายังไงเป็นแอนิเมชันยังไงนะคะขอบคุณคุณครูทุกท่านมากค่ะ